สนับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกซ์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเรื่องพออ,อก,กับเด็กมสองนะคะ ที่ลายหลุดออกมาเนี่ยวันนี้ถูกเขตการปกครองทางด้านของการศึกษาในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบแกยังไม่ยอมโผล่มาแกอ้างว่าแกเป็นรันโรคแล้วก็ป่วยเลื้อรังขอหยุดต่อไปอีกกันะคะส่วนเด็กก็ไปเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่กล้ากลับมาเรียนแม่แท้ๆซึ่งมีสามีใหม่ที่ทําให้เด็กเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่กับแฟนม3ด้วยกันเนี่ยแม่ก็มีสามีใหม่แล้วก็แม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวมสองเนี่ยจะไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพอซึ่งวัย5้กว่าปีแล้วลูกสาวเนี่ยอายุ1ิบ สปีแม่ที่มีสามีใหม่ทําให้ลูกสาวเนี่ยอยู่บ้านเดียวกับแม่ไม่ได้ลูกสาวก็เลยมีแฟนแล้วก็เลยไปอยู่บ้านแฟนแม่ก็เลยเห็นดี <c oughs> เห็นงามด้วยว่าให้ลูกสาวเนี่ยไปอยู่บ้านแฟนแฟนกับลูกสาวเนี่ยมหนึ่งมอสองมอสามมาด้วยกันเป็นแฟนกันแล้วก็แม่ของแฟนเนี่ยก็รักลูกสาวแกเนี่ยเหมือนสะพ้ายคนหนึ่งสองคนนี้เนี่ยก็ไปโรงเรียนเป็นนักเรียน เสรแล้วก็กลับมาเป็นผัวเมียกันแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันเสรจแล้ววันหนึ่งผอ,อเนี่ยซึ่งย้ายจากบัวใหญ่ย้ายมาเพราะมีคดีผอ,อเนี่ยมีคดีกับเด็กปหกจากที่อื่นนะจากบัวใหญ่ แล้วเมียเนี่ยทนไม่ไหวไะว่าพออ,อมีคดีกับเด็กปหตอนนั้นเนี่ยกล่าวว่าพออใช้เงินสองแสนปิดคดีเด็กปหแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพออ,อก็ย้ายมาเมื่อปลายปีที่แล้วมาอยู่ที่โรงเรียน,นแห่งนี้ที่มีกรณีนี้แล้วพออ,อก็ติดใจกับน้องเด็กมอสองวัย14ปีคนนี้<อ>แล้วก็พาน้องเนี่ยหนีเรียนไปเที่ยวแล้วมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันดังลายที่หลุดออกมา ะะทีนี้ปรากฏว่าในการตรวจสอบเนี่ยแม้ว่าแม่ทั้งหลายจะไม่เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับพออแต่ว่าในการตรวจสอบทั้งตํารวจแล้วก็หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บอกว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะได้ทราบและพออจะโดนคดีพลาดผู้เยาว์กับทําอนาจารนะคะคอย่างไรก็ตามพออ,อก,ก็อ้างว่าเป็นวันโรคไอเลือรังยังไม่สามารถออกมาได้และเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาฝ่ายการศึกษาก็ย้ายพออออกจากโรงเรียนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วก็ดําเนินคดี อย่างเป็นทางการด้วยค,คือพออ,อนเนี่ยมีปัญหากับเปาหกมาก่อนอก่อนอที่จะมันมีปัญหากับปอสอมอสองนะคะอันนี้ก็เป็นคดีซึ่งสะเทือนขวานมากสังคมไทยนี่สะเทือนใจมากมันฟอนเฟะมากอ่ะพออ่ะโรงเรียนอ่ะบ้านหลังที่สองแต่ดีตรงไหนรู้ไหมฮะคุณสายสุขคุณครูในโรงเรียนนี้เห็นความผิดป,ปกติเพื่อนเห็นความผิดป,ปกติข้างบ้านเห็นความผิดป,ปกติแล้วมันก็เกิด แรงกระเพื่อมที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามไม่นั่งนิ่งเฉยไงไม่นั่งนิ่งเ<ต> <พอ S 1> ฉย,ยพอถูกย้ายไหมพอถูกย้ายค่ะแล้วก็น้องเด็กม .2 ก็ยังไม่กล้ลากลับมาค่ะคเอาละค่ะส่วนคนที่ดังที่สุดในโลกออนไลน์กระหึมมากตอนนี้นะครับก็คือบุคคลที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับท่านผู้นี้เรียกตัวเองว่าอาจารย์อัจฉราวดีวงศกลอาจารย์อัจฉราวดีวงศกลได้มีการเขียนหนังสืออย่างที่เห็นนี่นะครับหนังสือชื่อว่า ฆราวาสบรรล,ลุธรรมหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องออกบวชและไม่ได้เขียนหนังสืออย่างเดียวนะครับมีการจัดอบรมจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการมีสินค้าด้วยนะครับเสื้อทำในนามมูลิธิขายเสื้อรับบริจาคนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ล่าสุดท่านได้ชี้แจงนะครับเราจะเอาคําชี้แจงของท่านมาอธิบายให้ฟังด้วยในหนังสือเล่มนี้แหละครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ด้านหลังด้านปกหลังครับหนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือปก,ปกหลังปกหลังนี่บอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น,นเกิดขึ้นเพราะมีพระบัญชาจากพระพุทธเจ้ามาถึงผู้เขียนให้เล่าการเดินทางข้ามภพข้ามชาติเพื่อปลุกจิตชาวพุทธให้ตื่นจากการถูกหลอกครับแล้วก็เขียนถึงขนาดว่าบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องออกบวชนะครับเนื้อหาทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือและอยู่ในการแสดงเทศนา ของท่านผู้เขียนก็คืออาจารย์อัจฉราวดีวงศกลซึ่งปูมหลังของท่านก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งท่านเคยทําธุรกิจอัญมณีอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นที่ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับแล้วตัวท่านตอนนี้ได้รับความนิยมมากไปดูภาพครับว่าท่านได้รับความนิยมขนาดไหนตัวท่านได้รับความนิยมถึงขนาดที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้มีแค่คารวาสครับคนที่เคารพนับถือเป็นพระสงฆ์ก็มีนี่คือกิจกรรมที่ท่านจัดนะครับ มีคนที่เข้าไปร่วมอบรมสัมมนาแล้วก็กราบนะครับยกมือไหว้พระยังมีภาพที่ยกมือไหว้เนี่ครับเป็นคา,ารวาดก็บรรลุทำได้โดยไม่ต้องบวชและนี่คือท่านผู้เขียนซึ่งตอนนี้เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าสำนักความเชื่อนะครับถูกผิดเรายังไม่ได้ตัดสินนะครับนี่ครับและจากภาพเหล่านี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์และท่านก็ออกมาชี้แจงครับทั้งชี้แจงในภาพและชี้แจงแนวคิดของท่าน ประเด็นเรื่องการชี้แจงแนวคิดครับประเด็นหนึ่งที่ถูกโจมตีหนักมากคือทำไมท่านผู้นี้จึงวิพากษ์วิจารณ์พระวิพากษ์วิจารณ์วัดถึงขนาดว่าวัดไม่ดีพระไม่ดีอย่าไปกราบอย่าเข้าวัดพระค่อนประเทศมอมเมาประชาชนไปดูภาพภาพนี้ครับอันนี้เป็นเพจที่นําขึ้นใน Facebook ของอาจารย์อัจฉราวดีวงสกลเองนะครับนี แค่ให้พรรวยคําเดียวผิดพระธรรมมาวินัยแล้วโลกียะสุดๆฆราวาสอยากรวยก็จริงอยู่เพราะมีภาระแต่พระจะให้พอรอย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องให้ว่าเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเพจของอาจารย์อัชราวดีแล้วอีกแผ่นหนึ่งครับพระค่อนประเทศมอมเมาประชาชนเราอยู่ในยุคถูกพระค่อนชาติเอากิเลสเข้ามามอมเรามอบให้มอมให้โลภมากอยากได้ลาบมากเงินทองไหลมา ทำบุญด้วยเงินเล็กน้อยอัดสรรพคุณผลของการทำบุญยาวเหยียดมีแต่เรื่องกิเลสทั้งสิน้นท่านกำลังทำบาปมหันต์ให้กับตัวเองทำร้า,รายพระพุทธศาสนานะครับนี่คือตัวอย่างครับเราอัญเชลีเฉพาะสงแท้อัญเชลีก็คือกราบไหว้เคารพหยุดยั้งอัญเชลีหยุดยังยดย้งอัลัชีทำร้ายพระศาสนาเตือนติงต้านพระทำเสื่อมไม่บาปนี่คือข้อความทั้งหมดของอาจารย์อัจฉราวดีที่อยู่ในเฟซบุ๊กของท่านเองนะครับแล้วจากตรงนี้แหะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก ว่าเอ๊ะทําไมถึงออกมาด่าพระทําไมถึงออกมาโจมตีพระแล้วยกตัวเองคารวาสบรรลุธรรมโดยไม่ต้องบวชล่าสุดครับมีคําชี้แจงโดยชี้แจงอยู่ในเฟซบุ๊กนิตยสารข้ามห่วงมหันนบกับอาจารย์อัจฉราวดีวงสกลประเด็นแรกครับเรื่องของการบิดเบือนคําสอนที่บอกว่ามีเตโชวิวปัสนาไม่ใช่วิปัสนาตามหลักคาสอนอันนี้ท่านก็ชี้แจงนะครับ อันนี้เราข้ามไปแล้วก็ชี้แจงกรณีอาจารย์สุสวินัยพนรนวไลวิพากว่าไม่ดูจิตตัวเองอันนี้ท่านก็ชี้แจงว่าท่านดูจิตตัวเองส่วนประเด็นที่ว่า <c oughs> มีการกล่าวหาว่าท่านบอกคนไม่ต้องไปวัดสร้างกระแสลดคุณค่าพระและวัดท่านชี้แจงว่าอย่างนี้ครับในโพสต์นั้นเขียนชัดว่าพระสงฆ์ค่้นประเทศไม่ได้เหมาทั้งประเทศ <c oughs> แล้วบอกด้วยว่าเราอัญเชลีเฉพาะสงฆ์แท้ และท่านก็บอกครับว่าพระคอนประเทศมันมีปัญหาจริงแต่พระดีไม่ได้บอกว่าไม่ให้กราบนี่คือคําชี้แจงของท่านครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้กราบพระทั้งหมดแต่บอกว่าพระค่อนประเทศนี้ไม่ดีไม่ให้เข้าวัดพวกอารัชชีครับนี่คือคําชี้แจงล่าสุดอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นใหญ่เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอวดอุตริและ วิาพาควิจาร์ว่าอาจารย์อัชราวดีนี่ไปอ้างว่าสื่อจิตกับพระอาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตได้คือสื่อจิตนั่งสมาธิแล้วคุยกับพระอาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สมเด็จพุทธาจารย์โตท่าน <c oughs> มรณะไปเป็นร้อยปีแล้วาอาจารย์อัชราวดีนี่ไปพูดจริงเหรอว่าตัวเองเนี่ยเสมือนหนึ่งเข้าสื่อจิตกับอาจารย์โตหลวง,งพ่อ พระสมเด็จพุทธาจารย์โตได้ท่าน<อ>ชี้แจงว่าอย่างนี้ครับนี่คือคําชี้แจงของอาจารย์อัชราวดีเองนะครับอวดนั้นไม่ได้อวดเพราะเป็นเรื่องจริงหากไม่พูดความจริงก็จะกลายเป็นสิทธิ์อักตันอยู่ที่ทําราวกับว,ว่าตนค้นเทคนิคการเพ่งดูจิตเพื่อจุดธาตุไฟในกายมาประหารกิเลสขึ้นมาได้เองทงั้งๆที่ได้ยินเสียงทิพย์จากพระอาจารย์สมเด็จโต มาสอนตรงตัวเมื่อพิสูจน์แล้วธาตุไฟในกายมันลุกโชนจริงๆมันร้อนไปหมดมหัศจรรย์มากจิตนั้นเป็นพลังงานละเอียดที่วิทยาศาสตรพ์พิสูจน์ไม่ได้เพราะเครื่องมือละเอียดไม่พอการจะเข้าถึงมิติโลกวิญญาณที่เป็นพลังงานละเอียดก็ต้องปรับฐานจิตให้มีกระแสนิ่งอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็อธิบายครับนี่ครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือท่านบอกว่าไม่ได้อวดเพราะเป็นเรื่องจริง แล้วก็ที่ต้องพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าไม่พูดความจริงจะกลายเป็นอักตันอยู่เหมือนกับว่าตัวเองคิดวิธีเพ่งจิตได้<อ>แต่วิธีการนั้นมาจากไหนได้ยินเสียงทิพย์จากพระอาจารย์สมเด็จโตมาสอนตรงกับตัวเอง<ม>เท่ากับเป็นการยืนยันเป็นการยืนยันว่าตัวเองทําได้จริง<ม>ประเด็นคือหนึ่งท่านทําได้จริงไหมผมไม่ทราบาท่านผู้ชมจะทราบไหมผมไม่รู้ตัวท่านเองทําได้จริงไหมท่านยืนยันว่าทําได้จริงแล้วต้องมีใครพิสูจน์ไหม การที่สองครับการพูดอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นการอวดสปปรรพคุณไหมมันเป็นการอ้างว่าตัวเองมียานวิเศษไหมอันนี้ไม่ทราบครับเข้าข่ายหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่ามีประชาชนเชื่อว่าท่านทาได้จริงแล้วประชาชนที่เชื่ออย่างนั้นก็นํามาซึ่งการบริจาคนํามาซึ่งการเข้าไปเคารพสการะท่านมันจะเข้าข่ายการกระทําผิดอะไรหรือไม่อ,มอันนี้จะเป็นประเด็นต่อไปคือถ้าเป็นพระมาอวดอย่างนี้นะ อันนั้นอาจจะเข้ากายอวดอุตริมนุษยธรรม,มแต่นี่ด้วยความที่ท่านไม่ได้บวชไงท่านนุ่งขาวห่วมขาวแล้วก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์คราวนี้มหาเถระจะไปควบคุมได้ไหมอ่ะไม่ได้นี่เออแล้วใครจะไปควบคุมยังไงสคบเหรอหรือยังไงแต่มันกลายเป็นเรื่องร้อน,นในโลกออนไลน์เพราะอะไรเป็นเรื่องร้อนเพราะว่ากิจการของท่านกิจกรรมของท่านมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อ,องด้วยม,มีการจัด วิปัสนามีการอบรมมันก็มีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องมีเสื้อมันก็มีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วปูมประวัติของท่านหลายคนก็ดูแล้วท่านอยู่ในวงการธุรกิจมาโดยตลอดแล้วทําไมอยู่ๆถึงกลายมาเป็นผู้ที่เสมือนหนึ่งว่ามีการบรรลุธรรมเป็นคารวะที่บรรลุธรรมได้ตามหนังสือที่ท่านเขียนจริงไหม,ม,มนี่คือประเด็นที่เขาสงสัยกันในวันนี้สงสัยตั้งหากใช่ไหมว่า คือประเด็นที่จะมีซื้อหนูซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วแต่จิตคนว่าจะไปซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรจะช่วยกันหรือไม่ช่วยอะไรเพียงแต่ว่าคําว่าคารวะบรรลุธรรมคําว่าบรรลุธรรมหรือว่าคําสอนเตโชวิปัสสนาใช่ไหมซึ่งในในพระพุทธเจ้ามีไหมไม่รู้ต้องนะให้คนที่เขารู้จริงพูดอันนี้นะคือเป็นเรื่องร้อนมากในโลกออนไลน์นะคะร้อนอนนี้ใ่ว่าร้อนแรงเพราะว่าคนไปเทียบกับธรรมชโยไงก่อนก่อนหน้านี้พระธรรมชโยก็เคย เคยพูดในลักษณะว่าสามารถคุยกับถอดจิตไปดูนรกไปดูในสวรรค์ได้อย่างเงี้ยใส่บาตรพระพุทธเจ้าเออใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วคนก็เลยคิดเอา้าอันนี้มาแนวเดียวกันอีกแล้วสิถ้าวิจารณ์ธรรมชโยก็ต้องวิจารณ์นี่ด้วยสิแต่ว่ากรณีนี้เขาไม่ใช่พระไงค่ะแล้วไม่ใช่พระแล้วใครต้องเข้าไปตรวจสอบไหมเข้าไปเช็คต้องมีกฎมีอะไรไหมเพราะว่าถ้าเป็นพระแล้วต้องถือศีลแล้วในหลักศีลมีประราชิกมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอวดอุตริเนี่ยมันประราชิกอยู่แล้วแต่กรณีนี้นี่ไม่ใช่พระ ค่ะก็เลยกลายเป็นกรณีที่ตอนนี้นี่สังคมนี้เขา้เ<ร>าพิ<ะ>จารณ์ร้อนระอุม,มากเลยในโลกออนไลน์นะคะเอาละค่ะเราหยิบขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาแล้วก็ไปดูเนื้อหากันต่อว่าเป็นอย่างไรนะคะยังไม่ได้ชี้ถูกผิดว่าใครเป็นอะไรทั้งสิง้นียงแต่ว่าได้หยิบยกมาให้ดูว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วล่าสุดในเฟซท่านนีนะพเรื่องนาฬิกาพลเอกประวิตรด้วยนะว่าเออบอสโออย่างนี้ไม่ได้รับไม่ได้เลย อ๋อเหรอฮะ,อะมีเรื่องการเมืองด้วยฮะเพ่งเรื่องการเมืองเพ่งเรื่องการเมือง <laughs> ด้วยเอาละค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราจะไปดูค่ะในที่สุดก็ไปเจออุ้ยตกใจชื่นแบบดีใจมากเลยที่หาจนเจออะไรอะเครื่องสูบน้ําบาดาลในอับนวดค่ะเ <laughs> จอแล้วค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ